อัปเดตอาการบาดเจ็บของช้างป่าพลายลุงตู่หลังจากที่หมอได้ยิงยารักษาให้พลายลุงตู่ไป4เข็มและให้กินยาต่อวันนี้สังเกตเห็นว่าลุงเดินได้ดีขึ้นแต่ยังมีการพักขาอยู่เป็นระยะส่วนเพื่อนสนิทลุงโยโย่นั้นมีอาการท้องอืดหมอสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารโดยให้เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการก่อนในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ยังคงยัดยาใส่ผลไม้ให้พลายลุงตู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบ7วันค่ะภารกิจการช่วยเหลือพลายลุงตู่ครั้งนี้ทำให้เราได้สัมผัสมิตรภาพที่งดงามระหว่างช้างป่าทั้ง2ตัวนั่นคือสีดอโยโย่ผู้ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าเพื่อนเป็นพยาบาลประจำตัวหรือแม้แต่เป็นเจ้าหน้าที่อย.ที่คอยดูแลเพื่อนสนิทอย่างพลายลุงตู่อย่างใกล้ชิดทำให้ภาพของพวกเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพที่ลึกซึ้งขอให้พลายลุงตู่หายดีในเร็ววันและกลับมาใช้ชีวิตในป่าได้อย่างอิสระไร้ความเจ็บปวดอีกครั้งพร้อมทั้งขอให้สีดอโยโย่หายจากอาการท้องอืดเช่นกันค่ะความสัมพันธ์ของพวกเขาคือเครื่องเตือนใจให้เราเห็นถึงความงดงามของธรรมชาติและชีวิตของสัตว์ป่าอย่างแท้จริงขอขอบคุณทุกการดูแลจากเจ้าหน้าที่รวมถึงกลุ่มเซฟคนเซฟช้างที่ให้การสนับสนุนภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะมองก่อนด้วยน่าจะเครื่องน่าดูละเมื่อวานนะปัดในวันมากเลยต้องบอกลูกแรงมันลอยมันกินอยู่นะหากล้วยแล้วก็กล้วยกินเราได้กินกล้วยคือเยอะอ
ียนดีขึ้นมันกลัวเนาะ